จ้าของวันเกิดวันที่16เธอขอปิดบังหน้าตาและขอใช้นามสมมุติว่าคุณพลอยเธอคือคนที่คุณริวได้บอกว่าเป็นคนก่อปัญหาทำไมคุณริวถึงต้องพูดกับเธอแบบนี้หรือที่เธอต้องปิดบังหน้าตาของเธอในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เธอได้ไปสร้างปัญหาหรือกรรมอะไรมาที่อยากจะสารภาพอีกไม่กี่อึดใจคุณผู้ชมจะได้รับรู้ที่ดูเห็นทั้งหมดนี้คือคนเกิดวันที่16เลข6คือความคิดเลข1ก็คือความคิดเพราะนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างทุกข์ใจแล้วก็คิดมากคนที่เกิดในเดือนเมษายนในบ้านเราเนี่ยความหมายคือเดือนร้อนเพราะนั้นชีวิตจึงมีแต่เรื่องร้อนๆเข้ามาทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขเลย16บวก4เท่ากับ20นั่นหมายความว่าคุณมีเรื่องฝังใจหรือเรียกง่ายๆว่านรกในใจทุกวันนี้มันแผดเผาตัวเองอยู่ทั้งความรู้สึกมันเลยทําให้คุณไม่มีความสุข17/51ถ้าคุณเป็นเจ้าของห้องนี้17หมายถึงการเสียสละนั่นหมายความว่าตลอดชีวิตของคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ดีเลยอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้นานหรือคนเหล่านั้นอยู่เพื่อหวังผลประโยชน์ต่อมาทับ 51ไม่ว่าใครมาอยู่ด้วยก็ตามหรือคุณอยู่กับใครก็ตามเลขในฐานะผู้อาศัยมีแต่เรื่องร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเกิดขึ้นลอยฟังแล้วเป็นยังไงครับมีเรื่องไหนที่ตรงกับชีวิตคุณไหมฮะมีส่วนที่ตรงค่ะทั้งหมดพลอยช่วยเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นได้ไหมคือปัจจุบันนี้เหลือแต่พลอยกับน้องและหลาน4 คนแล้วก็น้องสะใภ้ซึ่งเป็นคนในครอบครัวในตระกูลที่เหลืออยู่ก็คือตัวเองเป็นลูกคนโตค่ะจึงต้องแบกภาระเอาไว้และสิ่งที่ทำเหมือนที่คุณริวบอกทุกคนหวังผลประโยชน์ที่พลอยจะต้องทำอะค่ะพลอยได้เคยไปญี่ปุ่นมาค่ะเต็มใจที่จะไปพลอยเต็มใจไปกับเพื่อนนางแบบ7 คนเพื่อนนางแบบ7 คนค่ะชวนกันไปซึ่งมีนายหน้ามาดูครับแต่พอเราไปถึงแล้วมันไม่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นเขาแยกเราออก4 คนไปอีกที่หนึ่ง3 คนมาอีกที่หนึ่งเราติดต่อกันไม่ได้แล้วหลังจากนั้นพาสปอร์ตเราก็ไม่ได้ถือเขาแยกคุณไปทำอะไรไปทำงานค่ะทำงานอะไรครับในสถานที่บริการมีให้แขกเลือกไปนั่งดื่มนั่งอะไรชอบพอแล้วมีเงินเดือนให้เราค่ะอยู่ในสถานที่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขารู้ก็กินซ่านี่ครับเป็นสถานที่มีเกียรตินะคะในเมื่อเราไปแล้วเจองานที่มันแตกต่างจากที่เราตั้งใจไปทำเราทำยังไงเขาบอกว่าคุณต้องนั่งกับแขกอย่างนี้อย่างนี้ใจนะคะแต่เราคิดว่าคงจะไม่ได้มาทำอะไรมากมายกว่านั้นเราอยู่ทำโดยที่เราไม่รู้เขาก็หลอกเราไปตามขั้นตอนไปทำงานอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้ออกมาข้างนอกจะต้องทำงานให้เขาจนกว่าจะหมดหนี้ครับไม่ได้ถือพาสปอร์ตแล้วก็โดนบังคับให้ทำงานทำงานอะไรครับค้าประเวณีอะค่ะใครโดนบ้างครับจากเจ็ดก็โดยทั่วไปผู้หญิงที่ไปที่นั่นจะโดนหมดทั้งนั้นนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการให้ไปค้าประเวณีไม่ได้ไปว่าไปเป็นแรงงานก็คือจากตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะไปเดินแบบหรือว่าแคทวอล์กอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วโดนหลอกเพื่อที่จะไปเพื่อนทั้งหมด7 คนก็4 คนก็แยกกันไปใช่ไหมคะเสร็จตัวเองก็เจอกับเหตุการณ์ตัวเพื่อนก็เจอกับเหตุการณ์ทั้งหมดก็สื่อสารกันอยู่ค่ะติดต่อกันอยู่แล้วตัวคนพลอยโดนไหมพลอยก็โดนค่ะแต่พลอยเจอเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกันก็บังคับให้ทำอะไรก็คือสามารถปล่อยขายได้ให้เขาอะค่ะปล่อยขายให้เขาให้กับคนต่างชาติก็คือมันเป็นนายทุนเป็นคนญี่ปุ่นวิธีการขายทำยังไงครับที่คุณพลอยต้องทำก็คือเรามีลูกค้าที่เรารู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะพลอยมีหน้าที่ถือไปให้เขาเฉยๆแล้วก็เก็บตังค์มาให้กับเจ้าของอะค่ะสมมตินัดกันที่โรงแรมพลอยก็จะถือก็ของไปให้เขาที่โรงแรมไปส่งที่โรงแรมให้ไปนี่คือใส่ไว้ในกระเป๋าไม่ค่ะเขาก็จะมีการทำใส่บุหรี่ใส่อะไรแล้วแต่ที่เขาจะทำอะค่ะยาอะไรครับเป็นที่พลอยทำพลอยคือทำกัญชาค่ะตอนนั้นกัญชาแล้ว
แล้วสมมติถ้าอย่างนี้เราไม่ทำตามเขาอะฮะเราก็จะโดนตีโดนทำร้ายอย่างเพื่อนพลอยอีกคนนึงลำบากตรงที่ว่าเขาชอบกระเป๋าหลุยแต่คนที่เป็นเจ้าของที่ซื้อเขาอะนะคะซื้อไปเพื่อจะไปถือของให้แต่ผู้หญิงอะเข้าใจผิดว่ามีคนมารักมาชอบก็เลยให้หลุยให้อะไรแล้วก็ตามเขาไปอะค่ะเพราะความตัวเองอยากได้แต่สุดท้ายแล้วไปเจอคนค้าผงอะค่ะค้าเฮโรอีนก็คือกระเป๋าหลุยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าชอบหลุยใช่ไหมถ้าคุณชอบหลุยคุณก็ถือหลุยให้ผมเดี๋ยวผมเอาหลุยให้คุณถือแล้วคุณก็ไปกับผมก็ให้จริงค่ะแต่ในนั้นมีผงอยู่อะค่ะแล้วถ้าคุณผู้หญิงถือไปผู้หญิงโดนจับผู้หญิงก็ซวยสิคะแล้วเขาใส่ยังไงในกระเป๋าครับผมโดยที่ผู้หญิงเขาใส่เป็นไอ้นี่เลยค่ะเป็นห่อเป็นแพ็คให้เรียบร้อยเลยค่ะทำเป็นไอ้นี่เลยค่ะเขาไม่ได้ปล่อยกันเล็กๆแบบย่อยๆนะคะคือโดยธรรมชาติเนี่ยปกติเวลาได้กระเป๋ามาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องดีใจเนาะต้องเปิดดูข้างในเปิดอะไรก่อนมีตังค์มีอะไรให้มีตังค์ให้ด้วยแต่ตอนหลังพอผู้หญิงเปิดเจอก็คือก็รู้ว่ามียาอยู่ผู้หญิงก็รู้ค่ะต้องโดนบังคับให้ทำค่ะถ้าไม่ทำให้เขาก็ตีอะค่ะแล้วเขาได้ลองฉีดให้กับเพื่อนด้วยอะค่ะฉีดเข้าที่แขนให้เพื่อนเลยบังคับเราฉีดยาค่ะจนเพื่อนคนนั้นสุดท้ายก็ตายในโรงแรมอะค่ะเขาใช้เราทำงานจนตายไปเลยก็คือว่าคือเราก็กลับไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่มีพาสปอร์ตกันใช่ไหมคะตอนนั้นพาสปอร์ตเราก็โดนยึดเหมือนคนเถื่อนนะคะเหมือนลักลอบเข้าเมืองค่ะนอกจากว่าโดนบังคับส่งยาโดนบังคับทำอะไรอีกก็ถ้าเกิดว่าถึงกับว่าไม่ไปทำให้เขาหลายๆครั้งก็ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่ไปอีก4คนครับไปเจอคนที่บังคับให้ค้าประเวณีโดยไม่เห็นวันเห็นเดือนเห็นตะวันถ้าตีแล้วยังไม่ไปทำเขาก็จะตีจนใส่กระสอบทุบทิ้งโยนลงทะเลถึงจะเสียชีวิตเลยก็คือว่าเพื่อนก็รอดมาแล้วก็จนสุดท้ายก็ตายอะค่ะรอดกลับมาสถานที่ทำงานอีกกลับมาได้ใครช่วยมาเขาก็จับได้เขาก็ตีอีกแล้วก็ไปโยนน้ำที่บอกว่าโดนบังคับค้าประเวณีมันเป็นยังไงบ้างต้องขายให้ใครที่ไหนอย่างไรส่วนมากจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะครับคนในประเทศเขาสาหัสมากก็คือการที่เขาให้ไปค้าด้วยถือของไปขายยาด้วยบังคับให้นอนด้วยถ้าไม่ทำก็จะทำร้ายแล้วก็ทำแล้วผู้หญิงจะเจ็บปวดขนาดไหนเขาก็ยังทำอะค่ะเขาก็ยังทำเซ็กกับเราอะไรอย่างเงี้ยมีหลายประเภทค่ะแม้กระทั่งประเภทที่จดจำไม่ลืมก็ประเภทซาดิสประเภททำให้ผู้หญิงเจ็บก็คือตัวอย่างเช่นบุหรี่จี้จี้ที่ไหนจี้ตามตัวจี้ตามตัวหรือว่ามัดมือมัดเท้าหรือว่าทำในผิดประเภททางเซ็กอะค่ะหรือว่ากัดค่ะกัดกัดแรงขนาดไหนกัดก็ทั้งตัวเขียวเลยค่ะกัดทั้งตัวที่เขาต้องการกัดแล้วก็มัดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นมันก็มากมายแล้วค่ะสำหรับลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะทุกคนเลือกไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ที่เราจะไปเจอกับลูกค้าแต่ละคนนะคะคือสภาพร่างกายเราเป็นไงบ้างก็ทุกคนไม่มีการรักษานะคะก็คือจะให้ยากินยาแก้เสพอย่างเพื่อนเป็นเอดตรวจเชื้อมาเป็นเอดเขาก็ไม่รักษาให้อ่ะค่ะเขาก็ปล่อยให้เป็นตายทำธรรมชาติอะค่ะเพื่อนที่โดนค้าประเวณีจนตายมีไหมมีค่ะเกิดอะไรขึ้นกับคนนั้นก็คือเขาไม่ทำงานไม่ทำแล้วเกิดอะไรครับโดนตีค่ะโดนทำร้ายเอาอะไรตีก็ไม้เขาก็ตีอะค่ะไม้หน้าสามเขาก็ตีอย่างเงี้ยตอนตีไม่เห็นแล้วนะคะแต่รู้อย่างเดียวว่าสภาพเขายัดตอนยัดใส่กระสอบเหมือนเพื่อนตายแล้วอะค่ะตัวเองก็รู้สึกทรมานมากถ้าเป็นตัวเองนะคะ
ถ้าเราเข้าไปช่วยเราก็จะโดนด้วยค่ะตอนโดนตีเราได้ยินไหมฮะใช่ค่ะเขาพูดว่าอะไรครับเพื่อนช่วยด้วยแล้วก็สุดท้ายก็หนีกันเองทั้งหมดก่อนที่จะช่วยหนีก็ต้องเสี่ยงนะคะเพราะว่าคนที่ซื้อเราไปนั้นส่วนมากจะเป็นยากุซ่าเราไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอดเลยถ้าเราไม่กลับมาอยู่เมืองไทยวันที่หนีออกมาได้นี่เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างขึ้นรถไฟหนีจากโตเกียวหนีไปโอซาก้าในระหว่างที่เราวิ่งหนีกันเราก็ไม่รู้จักสถานที่มากมายเราก็ไปกันด้วยความเสี่ยงว่าเขาจะให้คนตามหาเราซึ่งเป็นลูกน้องเขาอะค่ะถ้าเขาเจอเราเขาก็ปาดคอเราทิ้งเลยอะค่ะโอ้โหคือแบบเหมือนมันปิดมันเถื่อนขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือในระหว่างที่เราวิ่งไปรถไฟที่จะขึ้นโอซาก้ามันจะปิดประตูแล้วอะค่ะแต่เขาจะมาทันแล้วอีกนิดเดียวอะค่ะเห็นเลยในระหว่างนั้นเราแบบลุ้นอย่างเดียวว่าประตูปิดสิประตูปิดสิอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นถ้าเขาไม่ประตูไม่ปิดเราก็ตายแน่ๆแบบเขาจะดึงเราออกไปแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างนั้นประตูก็ปิดแล้วเราก็เหมือนกับมองเขาแบบเหมือนกับว่าเออรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายเราต้องหนีกลับมาที่โตเกียวแล้วเข้าสถานทูตไทยมอบตัวเพื่อขอกลับค่ะแล้วสำหรับวันนี้มารายการเลขกฎกรรมต้องการให้เราช่วยอะไรครับคุณพลอยคือเรื่องตอนเล็กๆนะคะมันมีเรื่องคาใจอยู่บางอย่างซื้อพลอยอาจจะทำอะไรไม่ดีกับคุณแม่ไว้คุณพ่อไว้หรือเปล่ามันฝังใจกับพลอยมาค่ะพลอยไม่เคยนับถือคุณแม่เลยแล้วคุณทำอะไรล่ะครับคือตอนเล็กๆพลอยเคยเห็นเหตุการณ์บางอย่างคุณพ่อกับคุณแม่พลอยอ่ะคุณพ่อเป็นคนจีนคุณแม่เป็นคนอีสานซึ่งทางญาติของคุณพ่อเนี่ยจะไม่รับคุณแม่เลยเสร็จแล้วคุณแม่ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อค่ะแยกกันครับไปมาบ้างก็รับพลอยไปเที่ยวบ้านนอกซึ่งในเหตุการณ์ที่พลอยไปเห็นนั้นพลอยได้ไปกับหลวงลุงองค์นึงด้วยอะค่ะครับแล้วก็ไปกับคุณแม่แล้วก็พลอยแล้วก็น้องๆเสร็จแล้วพลอยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะพลอยไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ณวันนึงที่พลอยนอนหลับกลางคืนในคืนที่2พลอยตื่นขึ้นมาปวดท้องแต่ด้วยความตกใจเสียงตุ๊กแกก็ไม่ขยับตัวนอนนิ่งๆเพราะมันเป็นบ้านนอกมืดมากเสร็จแล้วพลอยก็เหลือบตาไปเห็นบางอย่างเห็นอะไรครับเห็นคุณแม่เข้าไปอยู่ในมุ้งผ้าม้วนหลงลุงแต่พลอยก็เก็บเรื่องนี้ไว้ไม่ได้บอกค่ะครับมันทำให้จิตใจพลอยไม่เคยคิดเคารพคุณแม่เลยพอหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพลอยก็เป็นคนทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ต้องเลิกขาดกันจริงๆนะคะทำยังไงครับเพราะพลอยเป็นคนไปเล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อฟังมันก็เป็นเรื่องใหญ่อะค่ะก็คือพอหลังจากนั้นที่คุณพ่อรู้เรื่องก็ไม่ยอมก็เลยพาพลอยไปตามหาหลวงลุงคุณพ่อจะไปฟันหลวงลุงที่วัดซึ่งให้พาพลอยไปชี้ว่าวัดอยู่ที่ไหนหลวงลุงคือคนไหนสุดท้ายคุณพ่อก็แยกลูกออกจากกันจากคุณแม่แล้วคุณแม่ก็แยกทางไปแล้วทำไมคุณต้องติดใจล่ะครับในเมื่อมันเป็นความผิดของผู้ใหญ่ที่เขาทำผิดมันไม่ได้เป็นความผิดของคุณเนี่ยฮะเราแค่เห็นนี่ถ้าพลอยไม่บอกพ่อก็จะไม่มีใครรู้ว่าแม่ทำอะไรจะไม่เลิกกันอย่างนี้เขาก็ไม่เลิกกันเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันทำไมผมตั้งชื่อว่าคุณเป็นคนก่อปัญหาเพราะคุณโทษตัวเองตลอดเวลาว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเป็นเพราะตัวเราที่ทำให้ทุกคนในบ้านต้องกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องเลิกร้างกันไปคุณไม่ใช่เป็นตัวก่อปัญหาปัญหามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ถ้าเกิดคุณเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วคุณไม่บอกนั่นหมายความว่าคุณกำลังเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
ให้ทั้งสองนั้นทำบาปถลำลึกลงไปการที่คุณแจ้งแล้วพ่อไปมีปัญหากับแม่นั่นคือผลกรรมที่แม่ได้รับเพราะก่อนที่แม่จะทำอะไรลงไปแม่ต้องคิดก่อนว่าครอบครัวจะแตกไหมถ้าเขาคิดดีแล้วแล้วเขายังทำนั่นหมายความว่าเขายินดีรับผลกรรมที่จะเกิดขึ้นมันเป็นกรรมของเขาระหว่างพ่อคุณกับตัวเขาและพระรูปนั้นเพราะนั้นจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโทษตัวเองในเรื่องนี้ทำไมต้องเอาปัญหาชีวิตทั้งหมดของคนอื่นมาแบกไว้บนบ่าของตัวเองในเมื่อเรามีทางออกของชีวิตแล้วถ้ามัวแต่แบกอดีตแล้วก็โทษตัวเองอยู่ทุกวันนี้ตัวคุณมีความสุขไหมทำไมไม่ลุกขึ้นยืนและเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นทำไมต้องเป็นคนตายในคราบคนเป็นด้วยสุดท้ายแล้วคำตอบทั้งหมดใครทำร้ายตัวเองครับตัวพลอยทำร้ายตัวพลอยเอง